ลไลฟ์เล็กๆในภาคเหนือของเมืองไทยแต่จำนวนร้านกาแฟต่อสัดส่วนประชากรไม่เล็กนะจ๊ะจะเดินไปทางไหนก็มีร้านให้เลือกดื่มเลือกชิมกันเยอะมากๆแต่เอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเมล็ดกาแฟหอมๆเหล่านี้มันมาจากไหนกันถ้าสงสัยหนักขนาดนี้ก็ไปดูกันเลยเริ่มจากกระบวนการต้นน้ำด้วยพื้นที่ของจังหวัดแพร่ที่มีความสูงประมาณ 300 ถึง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลจึงทำให้สามารถปลูกได้ทั้งกาแฟพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าและยังปลูกผสมผสานกับพืชชนิดอื่นใต้ร่มไม้ใหญ่ทำให้ได้กาแฟดีมีคุณภาพผลิดอกออกผลงดงามพร้อมให้เก็บเกี่ยวเราจะเลือกเฉพาะเมล็ดเชอร์รี่ที่สุกสีแดงสดใสแล้วเท่านั้นซึ่งจะอยู่ระหว่างช่วงปลายปีถึงต้นปีพอได้เมล็ดมาแล้วก็คัดสรรเมล็ดที่มีคุณภาพโดยการพาน้องมาเล่นน้ำดูว่าถ้าเมล็ดไหนลอยขึ้นมาแปลว่าเมล็ดนั้นไม่ได้ไปต่อเพราะเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์จะต้องจมน้ำชุ่มฉ่ำกันพอแล้วนำเมล็ดมาตากแดดให้แห้งพอได้ที่ก็นำไปกระท้อเปลือกเพื่อเอาเมล็ดด้านในจากนั้นเมล็ดกาแฟจะถูกนำเข้ากระบวนการทำความสะอาดและไล่ความชื้นพอแห้งสนิทก็จะมีรูปแบบการทำกาแฟหลักๆ3แบบคือกระบวนการทำแบบเปียกกระบวนการทำแบบแห้งกระบวนการทำแบบหมักและเนื่องจากน้องกาแฟยังมีเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟอยู่ต้องทำการสีเยื่อหุ้มออกไปก่อนผ่านเครื่องสีกาแฟซึ่งจะได้เป็นกาแฟสารหรือกรีนบีนจึงจะได้ไปต่อในกระบวนการแปรรูปคือการคั่วกาแฟหลังจากได้กรีนบีนมาแล้วจะถูกนำมาคั่วผ่านเครื่องคั่วกาแฟซึ่งการคั่วกาแฟเป็นปัจจัยหลักที่จะกำหนดรสชาติของกาแฟซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์รวมถึงเทคโนโลยีของเครื่องคั่วกาแฟเพื่อให้ได้กาแฟคั่วรสชาติตามต้องการโดยการคั่วกาแฟจะแบ่งออกเป็น3ระดับหลักๆได้แก่คั่วอ่อนเพื่อให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเมล็ดกาแฟจะมีรสชาติที่ออกเปรี้ยวหวานชัดเจนคั่วกลางเพื่อให้ได้รสชาติกาแฟที่เข้มขึ้นมาหน่อยติดเปรี้ยวเล็กน้อยและเริ่มมีความเข้มหอมคั่วเค็มเพื่อให้รสชาติที่เข้มหนักแน่นรสชาติกาแฟจะเข้มข้นและความเปรี้ยวของกาแฟจะไม่มีอีกแล้วล่ะจากต้นกาแฟที่ถูกรายล้อมผ่านการอบอุ้มจากขุนเขาและสายน้ำก่อให้เกิดเป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพดีและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟแพร่และการได้จิบกาแฟแพร่ดีๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีถือเป็นสวรรค์ของนักชิมกาแฟซึ่งที่แพร่ก็มีร้านดีๆให้คุณได้นั่งจิบกาแฟแบบฟินๆหลากหลายสไตล์รับรองได้ว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะและยังมีบาริสต้าฝีมือดีที่พร้อมชงกาแฟให้คุณได้เลือกชิมหลากหลายรูปแบบการชงและรสชาติถ้าหากคุณคือคอกาแฟตัวจริงรับรองได้ว่าคุณจะต้องประทับใจแน่นอนเพราะแพร่เมืองเล็กๆแห่งนี้เปรียบเสมือนเมืองหลวงแห่งร้านกาแฟที่มากมายด้วยมนต์เสน่ห์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบคลั่งไคล้หลงใหลในรสชาติกาแฟทั้งรุ่นลูกและรุ่นพี่มาช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรชาวแพร่ผลักดันอุตสาหกรรมกาแฟเมืองแพร่ให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดโลกเหนือเจ้า